สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเร่งแก้กฎหมายตรวจแอลกอฮอล์เมาขับถ้าตำรวจละเว้นผิดมาตรา157กมธ.คมนาคมวุฒิสภาเร่งแก้กฎหมายให้ตำรวจต้องตรวจแอลกอฮอล์ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุหากไม่กระทำถือว่าละเว้นต่อหน้าที่มีความผิดตามมาตรา157เมื่อวันที่15มีนาคมนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าที่นายวรสิทธิ์อิสระได้รับอุบัติเหตุที่จังหวัดภูเก็ตว่าตามข้อกฎหมายปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้ดุลพินิจในการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ได้ไม่ว่าอุบัติเหตุนั้นจะมีผู้เสียชีวิตหรือไม่ก็ตามแต่กรณีนี้ไม่แน่ใจได้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่เพราะกฎหมายเปิดช่องว่าให้กระทำได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมกันมาธิการคมนาคมหรือกมธ.วุฒิสภาที่มีพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการเป็นประธานคณะกันมาธิการได้หยิบกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวมาหารือในช่วงบ่ายของวันที่14มีนาคมนี้และเสียงส่วนใหญ่เห็นร่วมควรแก้ไขกฎหมายโดยจะส่งรายละเอียดการแก้ไขให้คณะกันมาธิการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีรายละเอียดสำคัญบังคับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายเมื่อมีอุบัติเหตุหากไม่กระทำถือว่าละเว้นต่อหน้าที่มีความผิดตามมาตรา157และกรณีที่ผู้ขับขี่หมดสติเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตรวจสอบได้ควรส่งให้แพทย์เป็นผู้เจาะเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามการปฏิเสธการตรวจค่าแอลกอฮอล์พ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา142บัญญัติไว้ว่าผู้ขับขี่ปฏิเสธไม่ยอมให้พิสูจน์กฎหมายก็ถือว่าผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกฎหมายกำหนดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ